เริ่ม6 โมงเย็นนะคะเจ้าตั้งแต่เช้าวิลลี่ไลท์เชฟตอนนี้ฝรั่งค่ะ Where you come from? Holland นะครับคนเยอะมาเดินซื้อของกันดีเจ้าสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาเที่ยวหาดหลวงนะครับตอนกลางคืนเดี๋ยวมาหาซื้อของกันไปดูกันว่ากลางคืนเขาขายอะไรกันนะครับหาดหลวงก็อีกหนึ่งตลาดนะครับเก่าแก่ของเชียงใหม่ร้านนี้ผมก็มาซื้อกินบ่อยอร่อยคุณเบิร์ตซ้ายมือตรงนี้เขาขายผลไม้กันนะครับขวามือนี่ก็มีเสื้อผ้ามีร้านขายไอ้ข้าวเหนียวมะม่วงนะครับตรงเนี้ยอยู่ขวามือตรงเนี้ยวันนี้ไม่รู้ขายหรือเปล่าอ๋อวันนี้ไม่ขายนะครับซ้ายมือโซนตรงนี้เขาจะขายอาหารกันเยอะนะครับเดี๋ยวไปดูกันส่วนรอบๆ บริเวณตรงนู้นเสื้อผ้าก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมีไกด์ด้วยพามาเดินพามาเดินตลาดผลไม้ไดอละ35ส้มเขียวหวานตรงนี้ก็มีข้าวปุ้นขออนุญาตนะครับอันนี้อะไรครับนี่ข้าวซอยครับข้าวเส้นขนมเส้นใหญ่ขนมเส้นอ๋อเส้นใหญ่อันนี้ครับอันนี้อะไรอันนี้เต้าหู้ครับอ๋อใช่ไหมครับขอบคุณครับของเล่นนะครับเลโก้มินิ39 บาท3 กล่อง 100เด็กๆชอบเลยตรงนี้อันนี้แมงทอดรสด่วนนกกระทาสปายำนะครับ30 บาทเกือบ3 ทุ่มตรงนี้ก็หมูทอดเดี๋ยวพาไปดูร้านหมูย่างอันนี้น้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่อง10 บาทนะครับแอมปลาดุกของอคนเยอะมาเดินซื้อของกันตรงนี้ก็ยำขายยำกันตรงนี้ข้าวเหนียวเดี๋ยวมาซื้อข้าวเหนียวกันตรงนี้ที่เขาขายข้าวอย่างเดียวผักก็มีพอของเยอะนะแล้วอันนี้แกงอะไรครับแกงผักเผือดแกงผักเผือดใช่ไหมครับครับครับตรงนี้มีหมูย่างแล้วก็ต้มต้มเออแล้วก็เดิมขายดีเจ้าเนี่ยควันฉุยเลยครับเอาเลยนะคะหมดแล้วเอาอันนี้อันนึงครับหมูย่างขออนุญาตนะครับโอเคค่ะเอายังไงเอาอันนี้ครับมีคนจองยังหรือว่าจะใส่อันนี้บ้างอันนี้ด้วยครับเดี๋ยวเอาอีกชิ้นนึงครับเอา2ชิ้นเอาเป็น2อ่ะค่ะ2ครับพี่ต้องรอหน่อยนึงนะได้ๆครับได้ครับดูครับย่างกันอยู่น้ำจิ้มเป็นกะละมังเลยครับเบ้อเล่อเลยน้ำปลาหวานมีหลายอย่างหลายอย่างแล้วเขามีไอ้แบบนี้ให้ชิมด้วยนะครับโอ้9 อย่างครับเลือกได้ชิมได้
น้ำปลาหวานกับพริกโอ้โหถ้าจะแซ่บพริกโรยหน้าเปิดนี่ปลาทอนรวมเป็นตอนเลยนี่อ๋ออันนี้ปลาตอนนี่ปลาสุกนี่ปลาสุกกะปินะครับนี่เป็นกุ้งกุ้งนี่นี่กุ้งอ๋อครับขอบคุณครับนี่น้ำอ้อยน้ำอ้อยครับน้ำอ้อยขายกันระวิงเลยครับคนชอบแบบนี้เยอะเนาะครับเอาเลยครับเดี๋ยวมาเอาอ๋อเมื่อกี้สั่งไว้ครับเรียบร้อยละได้ละเท่าไหร่ครับ130บาท2ชิ้นนะครับหมู3ชั้นชิ้นละ65บาทครับผมขายตั้งแต่กี่โมงครับพี่อ๋อเริ่ม6 โมงเย็นนะคะเจ้าจนถึงประมาณไม่เกิน5ทุ่มค่ะของก็จะหมดจะมีย่างไส้หวาน3ชั้นแล้วก็สันคอแล้วก็มีสะโพกไก่ปีกไก่นะคะพวกข้างในไก่เนาะจ้าแต่จะหยุดวันอาทิตย์นะคะทุกวันอาทิตย์1วันวันอาทิตย์มาไม่เจอเจ้ามาวันอาทิตย์จะมาไม่เจอโอเคค่ะเจ้าหลวงเชียงใหม่ตอนกลางคืนนะครับที่เขาขายกันเวลาพูดถึงกลางหลวงเขาจะนึกถึงถนนเส้นที่เขาขายกันตอนกลางคืนเมื่อก่อนนี่เขาตั้งโต๊ะนะเรียบฟุตบาทนะครับแล้วก็จุดเทียนเดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วเนาะบรรยากาศแบบจุดเทียนแบบนั้นไม่มีละโต๊ะแบบตั้งเตี้ยๆก็ไม่มีละแต่ว่าคนขายก็ยังขายกันอยู่สวัสดีครับเอฟไว้กินมันถูกได้เนาะครับโอเคครับเอาน้ำเงี้ยวไว้กินพรุ่งนี้นะครับน้องเขาก็เตรียมตักใส่ครับตัวไงไปกินน้อยวันสองวันนี้กินน้อยกินสามถ้วยอ๋อครับสามถ้วยสามคนนะอ๋อสามถ้วยสามคนกินไก่สองคนก็โอเคก็นะครับเขาก็มีผักให้นะครับเยอะแยะเลยเพื่อนก็ตักอันนี้เอาเองนะครับหยิบเอาเองเนี่ยมีถุงให้ครับผมก็คนก็มากินนักท่องเที่ยวนะครับต่างชาติก็มีเยอะแยะมานั่งกินมีน้ำเงี้ยวน้ำยากะทิยาป่าแกงเขียวหวานน้ำพริกค่ะอันนี้แกงเขียวหวานค่ะนี่น้ำเงี้ยวอันนี้ตีนไก่ค่ะแล้วก็ยากะทิยาป่าอันนี้น้ำพริกค่ะขายตั้งแต่กี่โมงครับขาย 6:00 นถึงเที่ยงคืนครึ่งค่ะขายตั้งแต่กี่ปีแล้วครับ30ปีย่าง31ปีแล้วเจ้าค่ะเขียนใช่ๆๆไวอยู่คําฟ้องฮอลแลนด์เซมเนเธอร์แลนด์ยาๆยาๆยาเวลีกูดยายัมมี่ยัมมี่ยากูดแอนด์ชีฟยาโอเคอย่าไปก็ทักทายแล้วก็เที่ยวเนาะค่ะค่ะอันนี้ก็คนจีนฮัลโหลจีนพูดได้ได้อยู่เฮาซื้อเฮาซื้อซิกอ่ะโอเคใช่ก็แวะมากินนะครับร้านป้ากันเองร้านป้ากันเองนะครับน่ารักมากอร่อยด้วยครับผมจ้าครับHello, what's your name? My name is Finn. Where are you from? I'm from Holland. Okay, so how long have you been in Chiang Mai? This is my second time in Chiang Mai. And right now I'm here for 3 days with my girlfriend Manon. Hi! We are here for the food and the nature because we went to the south first and now we're in the north. And what did you just see? I have no idea, but it was Kanom Ye Nam Go. And we also like khao soi. It's really nice. And
We went to the temples at Pat Krapao. I like it. Yeah, Pat Krapao. It's really nice. So yeah, that's why we're here for. Very good. Yeah. Anything else to say to your friends in Holland? Groetjes in Holland. ครับก็ทั้งคนไทยคนต่างชาตินะครับก็มาเที่ยวกันอาหารบ้านเราอร่อยครับนักท่องเที่ยวเขาชอบเดี๋ยวพาเดินไปฝั่งนู้นนะครับดูเสื้อผ้ากันอีกนิดนึงตรงนี้ก็มีเสื้อผ้านะครับอีกฝั่งหนึ่งของตลาดนะครับตลาดที่ขายของเข้าเยอะๆอยู่ด้านนู้นนะเรียงกันเป็นแรมเลยตรงนี้ก็เป็นโซนของเสื้อผ้ารองเท้ารองเท้าหมวกกันหนาวถุงมืออะไรมีมาซื้อกันที่นี่ได้เดี๋ยวมาหาซื้อรองเท้าก่อนครับนี่ครับใช้แต่แบบเนี้ย41 39เอ้า229ครับ229ครับผมนี่ครับถ้ามาการหลวงนะครับรองเท้ามีขายเยอะแยะเลยตรงนี้เขาขายน้ำผลไม้พันกันนะครับเยอะแยะเลยส้มปั่นเอาคนไปเอาคนไปความคล่องแคล่วว่องไวอันนี้ก็สำหรับทาน้ำผลไม้ก็จ่ายขายน้ำอ้าวแล้วไม่ยิงไปใหญ่ไม่ยิงมายาใดแล้วก็ตรงนี้ทำเล็บกันเยอะเลยถนนช้างม้อยนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงทางม้าลายนะครับเขาก็ขายหมึกย่างกันคนมาซื้อกันเยอะเลยเต็มเลยโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปกันต่อก็ประมาณนี้นะครับค่ำคืนของกาดหลวงทั้งคนไทยคนต่างชาติก็มาเที่ยวกันครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าหลงเชียงใหม่สวัสดีครับ